โอเคมาแล้วนะครับเดี๋ยวนะพอดีมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับโอเคก็วันนี้อยู่กับผมรับโปรไนท์เช่นเคยนะครับแต่เดี๋ยวรอโปรไนท์แก้ปัญหาทางเทคนิคสักครู่หนึ่งนะครับเป็นไลฟ์แล้วนะครับใครเข้ามาแล้วช่วยส่งเสียงแสดงตัวตนหน่อยนะครับว่ามากันแล้วทักทายกันกดไลค์ได้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับวันนี้จริงๆแล้วมีแพลนว่าจะใช้อุปกรณ์ตัวใหม่กับโทรศัพท์ของผมแต่ว่าปรากฏว่ามีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยวันนี้ก็เลยยังไม่ได้ใช้แต่ว่าใครที่อยากจะได้มุมมองจากอุปกรณ์ตัวใหม่จากกล้องใหม่นะครับให้แนะนำว่าเข้า Facebook โปรไนซ์ได้เลยนะครับโปรไนซ์น่าจะต่อได้นะครับโอ้โหนี่ยังไม่บอกกดแชร์กันแล้วนะครับคุณโปรแจ็คมาแล้วสวัสดีครับคุณคิรัญญสุดนะครับใครมาแล้วรบกวนนิดนึงนะเช่นเคยนะครับอยากจะให้กดแชร์นะครับมาถึงแล้วกดแชร์กันด้วยแล้วแสดงตัวตนนิดนึงว่ามาถึงแล้วนะครับก็รอสมาชิกกันเล็กน้อยครับกำลังจะทยอยเข้ามาแล้ว10กว่าคนแล้วนะครับเดี๋ยวรอโปรไนซ์เล็กน้อยโปรไนซ์เสร็จยังครับเดี๋ยวนะครับก็วันนี้เป็นเรื่องที่ต่อจากเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับเป็นเรื่องขององค์ประกอบเดอะมอสวิงแต่เดี๋ยวเรายังไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวรอให้มาชิกเข้ามาก่อนนะครับนะคุณจิรัตคางกรเหรอครับสวัสดีครับนะถ้าเข้ามาแล้วนะถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปรบกวนช่วยกันกดแชร์ด้วยครับพี่เล็กรัชดามาแล้วเสียดายนะพี่เล็กรัชดาวันนี้ไม่ได้ดูกล้องใหม่นะครับมีปัญหาเล็กน้อยคุณเติ้ลสวัสดีครับเพิ่งเรียนจบไปนะครับคุณปิยพงษ์สวัสดีครับโอเคนะภาพเสียงชัดไหมครับเช่นเคยเช็คกันหน่อยซาวเช็คนิดนึงได้ยินไหมนะคุณบรรจบสวัสดีครับครับใครเข้ามาแล้วทักทายนะครับแล้วก็แจ้งด้วยนะครับว่าสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นอย่างไรนะครับผมอยู่สูงไปไหมเนี่ยจะได้ปรับนิดนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บคุณโดมนะคุณโดมมาแล้วสวัสดีครับภาพชัดเสียงชัดนะครับคุณไพบูลย์สวัสดีครับคุณกันรุทัยพี่ศรีสวัสดีครับรบกวนกดแชร์ด้วยนะครับเช่นเคยนะครับถ้าใครมาถึงแล้วรบกวนช่วยกดแชร์เล็กน้อยนะครับดูว่าวันนี้ยอดผู้ชมพร้อมกันจะถึง100กว่าท่านหรือเปล่าสัปดาห์ที่แล้วดีใจมากนะครับคนเข้ามาชมเนี่ยถ้าจำไม่ผิด120นะครับเดี๋ยวแสงที่ข้างบนเนี่ยคงจะทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวผมเอาหัวผมบังแล้วกันนะครับเพราะว่ามันสว่างใช่ไหมอันนี้เข้าใจครับกล้องเก่าอยู่ฮะคุณโดมแต่ว่าใน Facebook วันไหนเดี๋ยวกำลังจะพยายามต่อกล้องใหม่อยู่ครับคุณพัดไปโพสแล้วฮะได้ไหมครับนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูกล้องใหม่นะครับไปคอนเน็กดูของโปรไนท์ได้นะครับเซิร์ชไปที่โปรไนท์ P นะครับโปรไนท์ P ก็จะมีชื่อนะขึ้นมาก็กล้องใหม่มานะครับตะกุตะกักตะกุตะกักแล้วฮะสัญญาณไม่ดีใช่ไหมพี่เล็กรัชดาโอเคกำลังทยอยเข้ามานะใครมาแล้วกดไลค์กันหน่อยนะครับโอเคใครยังไม่ได้กดแชร์ก็รบกวนกดแชร์ด้วยตะกุตะกักนี่อินเทอร์เน็ตหรืออะไรครับพี่เล็กสัญญาณไม่ดีหรือเปล่าครับสัญญาณไม่ดีใช่ไหมอ๋อโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวลองดูถ้าช่วงไหนมันขาดนั้นหายไปเนี่ยผมจะพยายามพูดต่อเนื่องไปแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าไม่หยุดพูดนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวโปรไนท์มาละรอแป๊บหนึ่งนะครับ3นาทีผ่านไปโปรไนท์มาแล้วนะครับก็ตะกุกตะกักเหรอครับพนมอันนี้จะไว้ตรงไหนดีไว้ตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะตะกุกตะกักถึงขั้นแบบฟังไม่ได้เลยป่ะครับเดี๋ยวตอนนี้มีใครมีคำถามเลยถามมาได้ก่อนนะครับคุณโปรแจ็คถามว่า M1 M2 อันไหนดีเหรอตัวใหม่ยังไม่เคยลองซะด้วยสินะแต่ว่าถ้าตัวเก่าเนี่ยถ้าถามความรู้สึกผมนะผมชอบ M2 มากกว่านะครับชอบ M2 มากกว่าไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะครับแต่ก็ความรู้สึกที่ลองดูเนี่ย M2 จะดีกว่าตัวใหม่ใครลองมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับดีแล้วใช่ไหมครับพี่ศรีสวัสดีครับคุณอภิวุฒิอุทัยศรีมาแล้วทักทายกันได้นะครับโอเคโปรไนท์มาแล้วเดี๋ยวโปรไนท์แสดงตัวหน่อยอ๋อสวัสดีครับโทษทีครับมีปัญหาทางเทคนิคกับกล้องนะโปรไนท์มันวุ่นวายนิดนึงมาแล้วใช่คือวันนี้เราตั้งใจแล้วนะว่าจะใช้กล้องใหม่นะครับ
พี่วัศกรสวัสดีครับสวัสดีคิดถึงโปรนบมากที่สุดในโลกโอ้คิดถึงเหมือนกันครับไม่ได้เจอกันนะได้ข่าวว่านิ้วล็อกหายหรือยังนะใครไปนิ้วล็อกนี่แนะนำไปฝังเข็มนะครับจะหายถ้าไม่ฝังเข็มนี่ไม่หายนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวลองรอโปรไนท์ครับผมนะครับมากันเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ของผม38คนละค่อยๆทยอยขึ้นมานะครับก็ยอดคราวที่แล้ว120คน120ท่านนะครับถือว่าเยอะมากที่สุดเป็นประวัติการตั้งแต่ทำไลฟ์มาทั้งหมดนะครับจะดูว่าคราวนี้จะถึงหรือเปล่าคุณน้องหมาไดอารี่สวัสดีครับคุณน้องหมานี่ไม่ได้อยู่ประเทศไทยหรือเปล่าครับใช่ไหมครับมาเดี๋ยวรออีกให้เวลาอีกให้พวกนั้นอีก2นาทีนะเมื่อกี้เราจะเข้าเรื่องละโอเคครับพ่อน้องนะครับครับพี่คุณตุ๋งสวัสดีครับเช็คอินนะโอเคคุณตุ๋งกดแชร์หรือยังใครมาถึงแล้วนะครับนอกจากกดไลค์แล้วแสดงตัวตนแล้วรบกวนช่วยกดแชร์ด้วยนะครับจะพยายามทำให้ยอดไลค์เท่าคราวที่แล้วนะครับก็สมาชิกหน้าเดิมๆก็เยอะนะครับสมาชิกท่านเดิมก็เยอะนะครับสมาชิกใหม่ก็มีเหมือนกันคุณธนวัฒน์อัตเลอร์สวัสดีครับผมมาแล้วพ่อนกครับโอเคนี่คุณพ่อผมก็มาป้าผมก็มานะสวัสดีพ่อนกสองสวัสดีครับนะครับเสียงภาพชัดเหมือนเดิมนะครับมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็วันนี้เป็นเรื่องของเทคนิค CO ประกอบสีประกอบในวงสวิงนะครับที่สำคัญแล้วกันนะคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของลำดับในวงสวิงไปแล้วนะครับ transition ช่วงนี้อย่างเช่นช่วง kinematic sequence หรือว่าการลำดับวงลำดับในวงสวิงซึ่งการลำดับในวงสวิงเนี่ยมีอะไรบ้างมี2เฟสใช่ไหมมีแบ็คสวิงใช่ไหมพ่อนพครับแบ็คสวิงกับดาวสวิงแบ็คสวิงเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนแบ็คสวิงมีอะไรบ้างแบ็คสวิงมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะผมเปลี่ยนถ้ามุมนี้แสงมันจะดีขึ้นไหมเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะแสงมันค่อนข้างจะสว่างเอาเป็นว่าทนแสบตากันหน่อยนะครับวันนี้มันคุณโอครับมันมีแสงแล้วถ้าเราปิดไฟข้างหลังจะดีขึ้นไหมถ้าปิดไฟเหรอใช่น่าจะมืดดีฮะนะครับลองปิดไหมล่ะลองปิดก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวผมไปปิดแทนเดี๋ยวผมปิดแทนเดี๋ยวผมปิดเองอย่าแป๊บนึงนะครับคุณโอไม่ได้เลยฮะหนักกว่าเดิมครับเอาแบบเดิมก็ได้ครับแบบเดิมไปก่อนนะครับโอเคโอเคลำดับในวงสวิงนะครับครั้งที่เราพูดกันไปแล้วว่ามีอะไรบ้างก็มีตอนแบ็กสวิงที่พวกนายบอกนะครับเดี๋ยวเรายืนดีกว่าแบ็กสวิงเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องเริ่มจากอะไรบ้างพวกนายไปยิงไกลยิงไกลได้เลยนะครับลำดับในวงสวิงที่ดีนะครับตอนเริ่มต้นแบ็กสวิงเริ่มจากอะไรแขนมือแขนซ้ายนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนกล้องปุ๊บโอเคเริ่มแบ็กสวิงเกิดจากอะไรก่อนแขนมือแขนซ้ายนะครับลำตัวนะครับแล้วก็สะโพกนี่คือแบ็กสวิงครับส่วนดาวสวิงคืออะไรครับที่แล้วที่เราคุยกันดาวสวิงเราต้องเริ่มจากสะโพกลำตัวแขนซ้ายแล้วก็มือนะครับส่งพลังไปที่ปลายไม้นี่คือลำดับในวงสวิงคราวที่แล้วที่เราพูดถึงกันนะครับส่วนเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเราจะพูดเรื่องอะไรกันบ้างนะครับส่วนอีกเรื่องนึงวันนี้ที่คราวที่แล้วที่เรายังไม่ได้พูดเลยเนี่ยนะครับเราพูดถึงลำดับในวงสวิงกันไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องการเร่งสปีดลำดับการเร่งสปีดพี่ว่าตัวนี้ก็เห็นมั้งลำดับการเร่งสปีดในวงสวิงเนี่ยนะครับเวลาเราเร่งสปีดเนี่ยสะโพกจะต้องเร่งก่อนนะโปรไนท์แบ็กสวิงก่อนช่วงดาวสวิงลงมาสะโพกต้องเร่งก่อนปุ๊บแล้วก็มาลำตัวนะครับแล้วก็แขนแล้วก็มือนะครับที่ลำดับในการเร่งสปีดเนี่ยสำคัญยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเวลาเราดาวสวิงลงมาเนี่ยนะครับเราไม่สามารถเร่งสปีดได้นะครับลำดับเราไม่สามารถเร่งสปีดได้แสดงว่าอะไรแสดงว่าเราไม่สามารถบิดสร้างความเร็วได้ใช่ครับทีนี้ถามโปรไนท์ลำดับโทษสปีดการเร่งสปีดในแต่ละส่วนเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรครับมันเกิดมาจากการหมุนถูกไหมครับเวลาเราช่วงดาวสวิงลงมาเนี่ยเราจะไม่สามารถเร่งสปีดได้เลยนะถ้าคุณใช้การโยกสมมติว่าปุ่นไนท์แบ็กสวิงเสร็จแล้วลองโยกดูถ้าโยกลงมาอย่างเงี้ยไม่เกิดความเร็วนะครับไม่เกิดความเร็วหรือว่าโยกลำตัวโยกสะโพกขึ้นมาไม่เกิดความเร็วดังนั้นความเร็วของแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมาจากการบิดนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าโรเทชันนะครับจากการบิดจะทำให้เกิดความเร็วถ้าเกิดว่าดาวสวิงลงมาแล้ว
เราไม่สามารถที่จะเร่งความเร็วได้นั่นเดาไว้เลยว่าคุณไม่มีการหมุนที่ดีครับการบิดครับตีสั้นแน่นอนตีสั้นแน่นอนนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคปนัดกลับมาก่อนนะครับโอเค53คนแล้วนะตอนนี้เข้ามากันเยอะมากนะครับก็ให้เข้ามาเพราะฉะนั้นนะวันนี้เนี่ยคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการพับสะโพกไปแล้วนะครับสี่องค์ประกอบที่ผมพูดถึงในคราวที่แล้วเนี่ยนะครับคืออย่างที่ปนัยบอกมือแขนซ้ายลำตัวแล้วก็สะโพกนะครับซึ่งคราวที่แล้วเราแนะนำเรื่องการพับสะโพกที่ถูกต้องไปแล้วนะครับการพับสะโพกที่ถูกต้องเนี่ยนะครับจะทำให้เราสามารถที่จะเซตอัพได้ดีนะครับมีแบ็กสวิงที่ถูกต้องนะครับรวมถึงมีอิมแพคที่ถูกต้องถ้าใครจำกันได้เนี่ยการพับสะโพกที่ดีเนี่ยปนัยสอนวิธีไปแล้วนะครับก็คือการกระดกสะโพกนะครับถ้าอยากวันนี้อีกแล้ววันนี้อีกแล้วเดี๋ยวให้ปนัยบิดสะโพกให้ดูนะครับโอเคปนัยคราวที่แล้วเราแสดงวิธีการบิดสะโพกต้องหันข้างครับหันข้างครับบิดสะโพกกระดกสะโพกไปข้างหลังมาข้างหน้าไปข้างหลังมาข้างหน้านะครับถ้าหาตำแหน่งการพับสะโพกถูกต้องเราต้องไปจากข้างหลังก่อนเขมาข้างหน้านะครับไปข้างหลังแล้วกลับมาข้างหน้าครึ่งทางประมาณนี้นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยนี่คือการพับสะโพกตอนเซตอัพใช่แต่ถามว่าการพับสะโพกตรงนี้นะครับมันมีความสำคัญแค่เซตอัพหรือเปล่าไม่นะคุณอ๋อครับเพราะว่ามุมที่เราเซตอัพตรงสะโพกเนี่ยครับถ้าเราพับได้ถูกต้องเนี่ยในวงสวิงมันจะสามารถใช้ได้ดีขึ้นมาใช้ได้ดีตรงนี้นะครับหลายคนจะงงอ้าวแล้วการพับสะโพกมันไม่ได้ใช้แค่ตอนเซตอัพหรอจริงๆไม่ใช่นะครับการพับสะโพกเนี่ยเราจะใช้ในช่วงขึ้นสุดด้วยขึ้นแบ็กสวิงไปจนสุดขึ้นแบ็กสวิงไปจนสุดเราก็ต้องมีการพับสะโพกเหมือนกันนะครับเวลาเราขึ้นแบ็กสวิงไปจนสุดนะครับปึ๊บขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดว่าสะโพกของคุณแอนเนี่ยจะเกิดอาการอะไรถ้าเกิดสะโพกกระดกมาข้างหน้านะครับมากเกินไปก็อาจจะเป็นลักษณะนี้ได้ตัวยกนะหรือว่าถ้าแอนมากเกินไปก็ทำให้เกิดรีเวิร์สสไปแองเกิลหรือว่าอาการแกนล้มลองหันมาข้างหน้าแบ็กสวิงก็ไม่สุดปุ๊บได้แอนสะโพกจะเป็นท่านี้นะครับดังนั้นการรักษาการพับสะโพกที่ดีเนี่ยนะครับโอเคให้ลองแบ็กสวิงขึ้นไปรักเก่งหน้าท้องเอาไว้นะครับเป็นลักษณะนี้นะก็จะทำให้แกเราไม่ล้มตัวเราไม่ล้มนะครับมีผมมีดิวนึงนะครับโปรไนซ์ให้โปรไนซ์เนี่ยลองเอามือขวาเนี่ยไว้ที่สะดือโอเคยืนตรงก่อนมือซ้ายไว้ที่หัวเข็มขัดยังไม่ต้องติดกันนะตอนยืนตรงอ่ะให้แยกกันก่อนแล้วลองพับเซตอัพลงมาปุ๊บหน้าตำแหน่งนี้ลองหันข้างครับหันข้างหน้าตำแหน่งนี้เนี่ยกำปั้น2อันจะต้องติดกันถ้าเกิดว่าเรามีท่าเซตอัพที่ถูกต้องถูกไหมครับถ้าสมมติว่าโปรไนซ์ลองแอนก้นกำปั้นจะแยกกันจะเห็นว่ากำปั้นจะแยกกันใช่ไหมครับถ้ากระดกก้นเข้ามาปุ๊บกำปั้นก็จะติดกันนะครับดังนั้นเซตอัพที่ดีกำปั้นต้องติดกันทีนี้ตอนแบ็กสวิงขึ้นมาถึงตำแหน่งสูงสุดเนี่ยเราไม่ต้องการให้หลังเราแอนเราไม่ต้องการให้สะโพกแอนดังนั้นเราต้องรักษากำปั้นตรงนี้เอาไว้ให้ติดกันก็ยังมีมุมพับอยู่เล็กน้อยถูกต้องจะมีมุมพับอยู่เล็กน้อยนะครับถ้ามันไม่มีเลยถ้าไม่มีเลยเกิดอะไรขึ้นถ้ามันยืดออกไปนะครับไปลองข้างๆปุ๊บเท่ากับว่าคุณเกิดอาการแกนลบครับดังนั้นเราไม่ต้องการให้เกิดท่าหลังแอนแน่นอนดิวง่ายๆนะครับดิวง่ายๆดิวนี้ผมให้ลองนักเรียนลองใช้ดูแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับอาการนี้อาการสะโพกที่แอนมากเกินไปในช่วงแบ็กสวิงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรีเวิร์สสไปแองเกิลคือแกนล้มนะครับทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายลองทำรีเวิร์สนับลงมาก็ค่อมลงมาค่อมน่าใช่ประมาณนี้นะครับนี่คือข้อดีของการพับสะโพกตอนแบ็กสวิงครับตำแหน่งต่อไปคือตำแหน่งช่วง transition หรือว่าช่วงที่ตัวนี้เอาหน้าไม้มาเดี๋ยวไหมจะได้เห็นชัดโอเคตำแหน่ง transition นะครับกดแล้วลอง back swing ขึ้นไปปึ๊บตอนช่วง down swing ลงมาลองโอเคผมว่าหันท่าดีกว่านะครับโอเค back swing ขึ้นไปปึ๊บจริงๆไม่ต้องมีไม้ก็ได้โอเค back swing ขึ้นไปฟึบช่วงเริ่มดาวสวิงลงมาเนี่ยสะโพกจะต้องมีการแอนลงไปนะครับแอนลงไปหรือว่าก้นเนี่ยจะต้องชี้ไปทางด้านหลังนะครับจังหวะนี้คือจังหวะที่เราจะโหลดน้ำหนักลงไปที่พื้นว่าลงไปที่ขาซ้ายนะครับตำแหน่งนี้ถ้าเกิดว่าแบ็คสวิงเสร็จนะครับแล้วช่วงเริ่มดาวสวิงเนี่ยถ้าสะโพกไม่แอนไปข้างหลังเนี่ยนะครับจะเกิดอาการก้นกระดกประมาณบนไหนสาธิตนะครับทั้งในท่าเซตอัพแล้วก็
ถ้า transition หรือว่าช่วงเยอะเนี่ยในช่วง transition เขาไม่เหมือนแบบธรรมดานะมันมีช่วงเปลี่ยนถ่ายเนี่ยเขาจะเห็นว่ามีการแบบมีการโหลดมีการโหลดน้ำหนักนะครับท่านี้นี่คือความสำคัญของสะโพกที่จะต้องกระดกตอนช่วง transition นะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่หมดนะครับการกระดกของสะโพกเนี่ยยังมีความสำคัญณตอน impact ด้วยนะครับในช่วงที่ impact เนี่ยนะครับใครทราบบ้างว่าสะโพกต้องกระดกหรือสะโพกต้องแอนนะครับริมไม่ต้องมีไม้ก็ได้นะปึ๊บโอเคลอง back swing ขึ้น down swing ลงมาแล้วเข้า impact จะเห็นว่าสะโพกเนี่ยมีการกระดกขึ้นอย่างชัดเจนนะครับท่านี้ท่านี้ก็คือท่าที่เราซ้อมเมื่อสักครู่ที่โปรไนท์เริ่มตอนเซตอัพตอนเซตอัพแล้วก็กระดกก้นหา S posture หา C posture ก่อนครับท่าที่โปรไนท์เรากระดกก้นมาข้างหน้านี่แหละนี่คือท่า impact นะครับกับตอน impact เลยนะครับโอเคแต่กลับคุยกันก่อนโอเคดังนั้นนะครับจะเห็นว่าการพับสะโพกเนี่ยมีความสำคัญไม่เฉพาะเซตอัพนะครับแต่ว่ารวมไปถึงแบ็กสวิงใช่ไหมช่วงเปลี่ยนจากแบ็กสวิงเป็นดาวสวิงแล้วก็รวมมาถึงช่วง Impact ด้วยนะครับดังนั้นสำคัญมากๆ3ตำแหน่งนี้ต้องเข้าใจว่าโอเคเซตอัพแต่ละส่วนเนี่ยเป็นยังไงนะครับใครมีคำถามถามเข้ามาได้นะครับวันนี้สมาชิก70คนแล้วโอ้เยอะพอสมควรนะเนี่ยใช้ได้เลยนะครับนะครับจะงงท่านี้ปวดเอวมากคุณเสี่ยวูดบอกใช่ครับปวดเอวเพราะว่ามันเป็นการใช้สะโพกเป็นการใช้สะโพกในมุมที่เราอาจจะไม่ถนัดนักนะครับคุณอูแต่หินบอกสวัสดีครับโตมาช้าไปนิดนึงไม่เป็นไรครับคุณมิ้มบอกว่าสะโพกซ้ายยกขึ้นแต่ไม่เปิดตอน impact สะโพกซ้ายยกขึ้นอ๋อโอเคเดี๋ยวว่าตอนนี้เรามาพูดเรื่องrotation หรือว่าเรื่องการหมุนกันด้วยนะครับเรื่องวันนี้ก็เรื่องเบนนะหรือว่าเรื่องการเข้าสะโพกน่าจะเคลียร์แล้วนะครับครับผมมีเรื่องที่เราจะผมมีดิวดีกว่ามีดิวเมื่อกี้ตอน impact ที่โปรไนท์บิดสะโพกแล้วก็กระดกก้นเนี่ยนะครับมีดิวก็คือว่าให้ลองทำท่าเซตอัพแล้วลองบิดสะโพกดูนะครับเข้าประทะลูกเดี๋ยวผมให้โปรไนท์ทำอีกทีนึงลองท่าเซตอัพนะครับโปรไนท์หันหน้ามาด้านนี้ดีกว่านะครับเซตอัพนะครับลองทำเซตอัพแบบนี้แล้วลองเข้าท่า impact เลยบิดสะโพกไปจะเห็นว่าณจุด impact เนี่ยณจุด impact เนี่ยนะครับโปรไนท์จะมีการกระดกสะโพกนะครับอย่างชัดเจนนะครับวิธีฝึกนะครับทำท่าเซตอัพก่อนแล้วลองบิดสะโพกไปทางซ้ายเข้าท่า impact โอเคที่จุดนี้ถ้าทำถูกถ้าเราบิดสะโพกได้ถูกนะครับขาซ้ายเนี่ยไอ้ขาขวาเนี่ยมันจะต้องตามไปนิดนึงนะถ้าเกิดว่าไม่มีการกระดกสมมุติเราหมุนอย่างเดียวโปรไนท์ต้องทำสิเซตอัพก่อนแล้วหมุนอย่างเดียวมันก็จะเป็นการกระดกก้นไปอีกทางนึงอันนี้ไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องคือสะโพกขวาหรือก้นขวาเนี่ยจะต้องดันไปทางด้านซ้ายเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือครับว่ามาเอามาทำไว้ในลักษณะนี้ครับเวลาเราเซตอัพเนี่ยเอามือเนี่ยติดกันไว้อย่างนี้ครับวางไว้ที่หน้าท้องหลังจากนั้นแบ็คสวิงนะครับให้แน่ใจว่าหน้าท้องเราเนี่ยมันติดอยู่ตรงนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยอิมแพคเนี่ยพอเราโหลดเนี่ยมันก็จะเห็นว่าไม้นะครับครับกดลงในช่วงโหลดครับแต่ตอนอิมแพคเนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างนี้โอเคดังนั้นหน้าท้องเราจะชี้ขึ้นท้องฟ้าชี้ขึ้นท้องฟ้าใช่เป็นอย่างนี้นะครับเห็นว่าหลังเราจะค่อนข้างแอ่งโอเคคือการใช้ฮิปจากช่วงเฟสหรือช่วงเขาเรียกว่าพับแล้วก็มาเป็นพับและยืดดีกว่าพูดง่ายจากพับแล้วก็ยืดขึ้นนะครับก็ใช้ดิวที่โปรไนท์บอกก็ได้นะครับถ้าจบนี้ผิดหน้าไม่ได้เป็นอีกโอเคสังเกตตรงหน้าหัวเข็มขัดแล้วก็ได้ครับหน้าท้องเนี่ยมันจะชี้ลงพื้นชี้ลงพื้นถูกต้องมันควรจะต้องชี้ขึ้นฟ้าถูกไหมใช่เนี่ยชี้ขึ้นฟ้าถ้าชี้ขึ้นฟ้าก็ถูกต้องก้นก็จะแอนท่านี้เนี่ยจะไม่ยากนะแต่ว่าหลายคนก็ทำไม่ค่อยได้ไม่ใจทำแล้วก็ทำไม่ได้ดังนั้นก็ลองดิวนี้นะครับที่โปรไนท์แนะนำดูเด้งเข้าไปเด้งเข้าไปนะฮะโอเคเรามาคุยกันหน่อยโอเคมีใครไม่งงบ้างมีใครงงบ้างไม่มีใครไม่งงมีใครงงบ้างครับบอกมาได้นะไม่เป็นไรงงไหมนะครับปนุวันนี้ต้องเราต้องขอโทษจริงๆนะเพราะว่า
ไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าติดขัดทางเทคนิคนะใช้กล้องตัวใหม่ครับตอนนี้ Facebook ผมเนี่ยอยากจะบอกว่าตอนนี้มันไปดูคอมเมนต์ไม่ได้สำหรับตอนนี้ใครดูทางนี้อยู่อะครับ อยากให้ Facebook ผมเนี่ยจะบอกว่าผมไม่ได้ตอบไม่ได้ใช่ตอนนี้ไม่เห็นคอมเมนต์เลยไม่เห็นคอมเมนต์แต่ว่าภาพสวยนะใช่ภาพสวยเอาภาพสวยไปก่อนแล้วภาพสวยภาพสวยแต่ว่าตอบคอมเมนต์ไม่ได้นะครับก็ถามมาทางนี้แล้วกันนะครับถามมาทางคอมเมนต์ของผมแล้วกันมีใครมาบ้างคุณอาร์ตเองเรื่องพับนี่ผมกำลังสับสนใช่ก็เดี๋ยววันนี้จะพยายามถ้าไม่เข้าใจนะครับก็จะถามเข้ามาได้นะครับคุณณัชชัยสวัสดีครับโอเคเข้ามาเรื่อยๆแล้วสวัสดีครับนั่นก็คือเรื่องของการพับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าBend BEND BEND นะครับแต่ว่านอกจากเรื่องของการพับแล้วเนี่ยนะครับสวิงที่ดีเนี่ยต้องมีการเอียงสะโพกด้วยนะการเอียงสะโพกเนี่ยนะครับจะทำให้เราทั้งเซตอัพดีเราแบ็กสวิงดีเข้า impact ดี transition ดีหมดดีหมดทุกอย่างเลยรู้สึกว่าไอ้ตัวที่ประนบพูดนะครับไอ้ตัวเอียงครับสายเบนเนี่ยการเอียงของแกนเนี่ยมันมีผลต่อเขาเรียกว่าอะไรสวิงเพนนะครับถ้าสายเบนอยู่ในตำแหน่งการเอียงที่ดีเนี่ยไม้จะลงมาหยุดขึ้นลงในตำแหน่งที่ดีถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของการเอียงของสะโพกอย่างเดียวนะว่ามันมีความสำคัญยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับการเอียงของสะโพกคืออะไรเราอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับกดไหนโอเคการเอียงของสะโพกนะครับคือระดับของสะโพกซ้ายและสะโพกขวาหรือว่ากระเป๋าซ้ายและกระเป๋าขวาเดี๋ยวผมซูมเข้าไปบนรถครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนะครับนะครับประมาณนี้นะใครไม่เห็นไม่ชัดซูมเยอะๆนะซูมเยอะๆนะนี่ความเอียงของสะโพกก็คือว่าระดับของสะโพกซ้ายและสะโพกขวาดังนั้นเวลาที่เราเซตอัพเนี่ยนะครับสะโพกขวาจะต้องต่ำกว่าสะโพกซ้ายเป็นลักษณะนี้ตรงนี้นะครับนี่คือท่าเซตอัพที่ถูกต้องนะครับเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเซตอัพสะโพกขวาสูงกว่าสะโพกซ้ายเนี่ยผมจะต้องทำให้ดูซิถ้าเซตอัพสะโพกขวาสูงขวาสูงอีกให้ชัดๆสมมติถ้าเป็นท่านี้เนี่ยเซตอัพแบบนี้ครับแกลำตัวจากตำแหน่งที่มันอยู่หลังลูกตรงๆเนี่ยครับเบนไปข้างหน้าใช่นะเพราะฉะนั้นสะโพกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรับมุมไม่ถูกเนี่ยไปเอียงผิดฝั่งเนี่ยก็ผิดเลยใช่นะดังนั้นให้สะโพกขวาต่ำกว่าสะโพกซ้ายไว้ใช่ตามทิศทางครับผมว่าผมเจอเนี่ยนักกอล์ฟนะเมเจอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็น tendency นี้มากกว่าส่วนใหญ่นักกอล์ฟสมัครเล่นจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นโปรเนี่ยไม่ค่อยเห็นหรอกส่วนใหญ่เขาก็จะสะโพกขวาเนี่ยต่ำกว่าอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราเซตอัพท่านี้ที่ถูกต้องเนี่ยน้ำหนักเนี่ยถามผมถามโปรไนท์ก่อนน้ำหนักตอนนี้อยู่ที่ตรงไหนมากกว่ากันผมรู้สึกว่าอยู่ที่2ข้างเต็มว่า50 50ใช่ใช่ครับแต่บางทีเนี่ยนะครับเวลาผมให้นักเรียนเอียงสะโพกเนี่ยบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าอยู่ทางซ้ายมากกว่านิดนึงครับผมสักประมาณ 55% ครับนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณทำท่านี้แล้วเนี่ยลองเอียงสะโพกนะครับแล้วน้ำหนักไปอยู่ทางเท้าซ้ายมากกว่าเล็กน้อยเนี่ยไม่เป็นไรนะถือว่าจริงๆผมชอบให้นักเรียนที่น้ำหนักอยู่ทางเท้าซ้ายมากกว่าซะด้วยตอนเริ่มต้นนะครับนี่คือความเอียงตอนเซตอัพนะครับทีนี้ลองแบ็กสวิงขึ้นไปตอนนี้เซตอัพเนี่ยสะโพกขวาต่ำกว่าลองแบ็กสวิงขึ้นไปปุ๊บที่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งท็อปของแบ็กสวิงเนี่ยจะเห็นว่าสะโพกขวาเนี่ยจะเริ่มสูงกว่าละจะสูงกว่าอย่างชัดเจนเลยแหละสะโพกซ้ายจะกดลงต่ำกว่าสะโพกขวานะครับใช่ลองหันข้างคนไหนโอเคถ้าอย่างนี้นะครับลองแบ็กสวิงขึ้นมาปุ๊บจะเห็นนะครับว่าสะโพกขวาเนี่ยสูงกว่าสะโพกซ้ายชัดเจนครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าไม่ค่อยมีใครที่แบ็กสวิงแล้วสะโพกขวาต่ำกว่าหรอกมันน้อยถ้าต่ำกว่ามันก็จะเป็นลักษณะเนี้ยนะลองวันไหนลองแบ็กสวิงแล้วให้สะโพกขวาต่ำสะโพกขวาต่ำกว่าได้ไหมยากมากเลยนะ ยากมากลองหมุนเข้ามาลองหมุนไหมแบ็กสวิงแล้วหมุนไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างเนี้ยไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่ามุมของความเอียงที่ดีเนี่ยนะครับขวาควรจะสูงกว่าซ้ายอยู่พอสมควรแต่ถ้าสูงมากไปมันจะเป็นอย่างนี้คนถ้าสูงมากไปก็ไม่ดีเข่าขวามันจะยืดมากนะครับแล้วก็เข่าซ้ายกดลงเนี้ยมันจะอาจไปเอฟเฟกต์ต่อการต่อแกนเราครับใช่ต้องเช็คให้ดีนะมันก็จะเอียงประมาณนี้นะครับโดยที่มีมุมที่เข่าซ้ายเข่าขวาไม่มากไม่ยืดคือเข่าขวาเนี่ยจะบอกว่าสำคัญมากในการคุมให้สะโพกเนี่ยเอียงได้พอดี
นะครับผมมีดิวเล็กน้อยวิธีนี้เดี๋ยวโปรแน็กมาถือบ้างโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูจับพี่ดีอุ้ยอย่าให้หลุดเยอะเลยครับผมสวัสดีครับด้วยความที่แบ็คสวิงเนี่ยเราต้องการให้น้ำหนักของมันมาโหลดอยู่ที่สะโพกขาขวาถูกไหมครับใช่ครับความเอียงตรงเนี้ยให้มันเหมาะสมถ้าเกิดว่าเราแบ็คสวิงแล้วเข่ายืดแต่นี้เอียงมากเกินไปครับหรือว่าแบ็คสวิงแล้วขวาต่ำอันนี้ไม่ดีแน่นอนใช่การเอียงที่เหมาะสมเนี่ยนะเวลาที่เราโหลดน้ำหนักมาที่แบ็คสวิงเท้าขวาเนี่ยมันควรจะเข้ามาอยู่ที่ฝ่าเท้าขวาด้านในโอเคฝ่าเท้าขวาดังนั้นการที่เราทำให้น้ำหนักมาอยู่ที่ฝ่าเท้าขวาด้านในเนี่ยต้องมีอุปกรณ์เล็กน้อยอาจจะเป็นโฟมอย่างนี้ได้นะครับครับแล้วให้เอาเท้าขวาเนี่ยเท้าขวาด้านในเหยียบโฟมเอาไว้โอเคแล้วลองเซตอัพดูนะครับจากนั้นที่ลองแบ็กสวิงขึ้นมาในจังหวะที่เราแบ็กสวิงเนี่ยนะครับสะโพกก็จะหมุนเข้าไปข้างหลังนี้เล็กน้อยไม่เป็นไรแต่คีย์สำคัญก็คือว่าจะต้องให้ฝ่าเท้าขวาเนี่ยที่เราเหยียบโฟมไว้เนี่ยครับผมมีลักษณะของการกดฝ่าเท้าเข้ามาที่โฟมโอเคมันก็จะเรากดน้ำหนักลงด้านในฝ่าเท้าด้านในมากขึ้นดังนั้นมันการล็อกตรงนี้สะโพกเนี่ยให้เอียงมากเกินไปครับจะก็จะเป็นการถ้าเกิดทำหมุนรู้สึกเลยว่าเราจะแน่นถ้าเกิดว่าเท้าหลุดไปอย่างนี้นะถ้าเราอย่างนี้ okay. ไม่ถูกต้องก็เป็นดิวง่ายๆที่ให้ลองฝึกกันดูถ้าทำถูกนะตรงนี้จะตึงๆแล้วจะรู้สึกปวดใช่ใช่อันนี้ไม่ต้องการเป็นเรื่องธรรมดาครับนั่นคือเรื่องของความเอียงของสะโพกตอนสวิงครับนะครับต่อครับปึ๊บใครมีคำถามถามมาได้นะครับก็จะทยอยตอบให้ครับวันนี้อาจจะตะกุตะกักเล็กน้อยในแง่ของโปรดักชันนะโปรดักชันอาจจะงงแล้วอาจจะอ่านคำถามกันนิดนึงอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะครับคุณอาร์เดชบอกใช้ซิดดาวดริลนี่น่าจะเป็นเรื่องของช่วงทรานซิชันใช่ใช่ครับเป็นโหลดหรือว่าช่วงกดน้ำหนักก็ได้นะก็ได้ในเรื่องของการพับนะการพับสะโพกคุณจารกบอกว่าใช้กับทุกเหล็กใช่ครับใช้กับทุกเหล็กถ้าพูดถึงในแง่ของการเอียงสะโพกเนี่ยเซตอัพเนี่ยไดรเวอร์จะเอียงเยอะกว่าคุณจักรินบอกว่าถ้ารู้สึกว่าหมุนท้องหรือสะดือกลับมาตอนดาวสวิงจะต่างกับที่โปรสาธิตไหมได้นะหมุนท้องหรือหมุนท้องหรือว่าสะดือกลับมาตอนดาวสวิงที่เมื่อกี้ผมบอกอะโปรครับมันต้องหมุนแบบในลักษณะแบบหมุนในลักษณะแบบชี้ขึ้นอย่างเงี้ยโอเคชี้ขึ้นอย่างเงี้ยจะหมุนแบบหลบเข้ามาข้างหลังเนี่ยหมุนแบบเฉียงขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันทำให้ได้การใช้สะโพกที่ถูกต้องถูกต้องคือหมุนสะดือเนี่ยโอเคนะแต่ว่าต้องหมุนให้ถูกมุมแค่นั้นเองไม่ได้ผิดนะครับหมุนสะโพกกับหมุนสะดือคุณพ่อบอกว่าปรับมุมหลอดไฟด้านหลังลงมันปรับไม่ได้ครับป้าครับมันแทงลงมาเดี๋ยวผมเอาหัวบังพยายามจะบังไว้แล้วกันคุณชดากรถามว่าแก้โอเวอร์ซึ่งด้วยการเริ่มคล็อกข้อมือเริ่มต้นตั้งแต่8นาฬิกาแล้วไป90ที่9นาฬิกาแบบนี้ถูกหรือเปล่าแล้วแขนเทนชั่นไปตึงสุดแถว10นาฬิกาเพราะปัจจุบันไม่รู้เลยว่ามันเลยไปจนแขนงอขึ้นอ๋อเริ่มโอเวอร์สวิงใช่ป่ะปกติแล้วมันโอเวอร์สวิงก็มีหลายแบบอาจจะมาจากการหมุนไหล่มากเกินไปอาจจะมาจากการเหวี่ยงแขนมากเกินไปอาจจะมาจากการเซ็ตข้อมือเยอะเกินไปนะครับดังนั้นต้องดูก่อนว่าคุณโอเวอร์สวิงเพราะอะไรแล้วถึงไปแก้จากตรงนั้นคือต่ออย่างเงี้ยมันตอบไม่ได้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าคุณชดากรเนี่ยโอเวอร์สวิงจากอะไรจากลำตัวหรือเปล่าจากแขนหรือว่าจากข้อมือได้ง่ายๆครับคือเราลองดูค้างที่ท็อปสวิงสมมุติไหล่เราบิดแบบไปแบบUh-huh. เยอะเนี่ย อันนี้มันก็มีโอกาสที่แบบว่าไม้เราจะโอเวอร์สวิงนะครับหรือว่าแขนเราเลนสวิงเนี่ย มันคือแขนมันไปไกลเนี่ยสมมติไปประมาณนี้โอเวอร์แน่นอนนะครับแล้วก็ข้อมือเนี่ยถ้ามันพับเยอะเกิน90องศาเนี่ยมันก็มีโอกาสโอเวอร์สวิงอย่างที่บอกไปต้องลองเช็คนะว่าเป็นเพราะอะไรคุณเล็กสิชัยมาแล้วสวัสดีครับคุณมิ้มเพื่อนเท้าหลุดล้มแกนพยายามบอกใช่เลยเรื่องเท้าหลุดเนี่ยเป็นกันเยอะเท้าหลุดเป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะแบ็กสวิงนะครับคุณปิยะพงศ์บอกว่าผมเลยเข่าขวายืดผมใช่ไอเข่าขวายืดแล้วก็น้ำหนักล้นไปข้างนอกเนี่ยครับดิวที่ปนบให้ดีสุดแล้วเพราะผมเองเคยเป็นแล้วผมฝึกนะครับ ครับคือให้รู้สึกว่าคือต้องเอาอะไรมาวางไว้ใต้ด้านในเท้าไม่งั้นจะไม่รู้เรื่องถูกต้องเอามาแล้วก็เหมือนเราหมุนแล้วพยายามกดด้านในฝ่าเท้าไว้นะมันจะทำให้สะโพกขวาเราเนี่ยขาขวามันเป็นตัวยึดไว้แล้วหมุนตัวมาล็อกนะครับถูกต้องนะครับดังนั้นก็เป็นดิวที่ป้องกันที่ทำให้เช็คว่าสะโพกควรจะเอียงขนาดไหนนะ
อย่าถามถามวิธีการตีลูกโด่งวิธีการแก้ตีลูกโด่งคือมือผมเหมือนไม่ผ่านลูกก่อน impact มือใหม่อ๋อคือไม้ผ่านมือก่อนใช่ไหมอันนี้เป็นกันเยอะนะครับปนบคือถ้าสำหรับมือใหม่เนี่ยผมอยากให้ซ้อมเนี่ยดิวง่ายๆนะครับขึ้นมาเนี่ยทับข้อมือขึ้นได้เป็นตัว L อย่างเงี้ยกับไม้เนี่ยอย่างนี้แล้วก็ตอนปล่อยลงครับก็คือปล่อยลงให้เป็น Y เป็น Y Y คือ okay. ไม้ชี้ลงพื้นครับนับส่วนใหญ่เนี่ยหัวหาง Y มันกระดกผ่านมือเนี่ยใช่งัดขึ้นแน่นอนอ่ะฮะมันก็เช็ค L แล้วก็เหยียด Y ลงเนี่ยครับมันจะแก้การงัดอาการลูกตีโด่งโอเคเมื่อกี้เราพูดถึง back swing ไปแล้วนะ back swing ว่าความเอียงสะโพกเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เรามาพูดถึงช่วง impact กันบ้างครับ impact เดี๋ยวโปรไนท์ถือก่อนเดี๋ยวผมสาธิตดีกว่าอันนี้แป๊บนึงนะท่ายากเหรอครับท่ายากท่ายากคนเขาเล่นท่ายากนะครับจัดไปเดี๋ยวโอเคฮะโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงการแบ็กสวิงไปแล้วนะครับว่าสะโพกต้องมีการเอียงเล็กน้อยตรงนี้ครับแต่ว่าการเอียงสะโพกเนี่ยนะครับตอนสวิงสุดสะโพกขวาสูงเข้ามาอิมแพคเนี่ยนะครับจะต้องสลับกันก็คือสะโพกขวาจะต้องต่ำลงครับต้องต่ำลงแบบนี้เข้าอิมแพคท่านี้นะครับแต่ว่าหลายคนนะเวลาพยายามที่จะเอียงสะโพกขวาลงมาเกิดอะไรขึ้นเกิดการนี้คือสไลด์สไลด์สะโพกไปยาวเลยเพราะว่าพยายามจะกดสะโพกขวาให้ต่ำแต่เผลอพลาดมันไม่ต่ำมันเลยต้องต่ำด้วยการเนี่ยดังนั้นวิธีการที่จะให้สะโพกขวาต่ำเนี่ยมันต้องเป็นการหย่อนเป็นการแทงสะโพกลงไปไม่ใช่เป็นการย่อเข่าลงไปครับดังนั้นผมมีริวเหมือนกันนะวิธีนี้อันแรกเลยนะครับอันแรกเลยก็คือใช้โฟมอันเดิมเนี่ยใช้โฟมอันเดิมเนี่ยครับวางที่พื้นเอาไว้ที่เท้าซ้ายด้านในเหมือนกันโอเคครับแบ็กสวิงก็ในสุดปุ๊บเวลาดาวสวิงลงมาทำยังไงเหยียบน้ำหนักไว้ที่ด้านในใช่ไหมฮะด้านในโอเคแล้วกดสะโพกลงไปครับการทำอย่างนี้นะครับจะทำให้ขาซ้ายยันขึ้นแบบขึ้นใช่มันไม่ใช่ย่อลงไปโอเคก็จะทำให้สะโพกเนี่ยลงไปได้ครับผมนี่คือวิธีการฝึกสำหรับเทคนิคนะถือว่าสามารถที่จะยันขาซ้ายได้กดสะโพกลงไปได้มันก็จะไม่เกิดอาการโยกของเข่าครับผมแต่ทีนี้วันไหนถ้าเกิดว่าหลายคนเนี่ยพยายามทำแล้วที่มันไม่ได้วะมันทำไมฮะทำไมร่างกายมันไม่ได้อ๋อร่างกายมันไม่เอื้อมหน่วยร่างกายไม่เอื้อมหน่วยทำยังไงอ่ะในเมื่อผมบอกให้กดสะโพกลงแล้วอ่ะมันไม่ลงครับมันไม่ลงดังนั้นจะต้องปลดล็อกร่างกายทำให้ร่างกายสามารถที่จะกดสะโพกลงไปได้ครับอันนี้ต้องไปหาหมอไหมฮะไม่ต้องนะไม่ต้องนะหาหมอนวดไม่ต้องโอ้นะก็ต้องคือนวดไขเส้นได้โอเคกายภาพได้ครับอันนั้นเป็นเรื่องของฟิสิคอลโอเคแก้อาการที่ร่างกายครับแต่ว่านะครับวิธีการฝึกเอ็กซ์ไซส์เนี่ยก็สำคัญเหมือนกันก็จะมีท่าเอ็กซ์ไซส์ให้หนึ่งท่าโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับปนกไปอุปกรณ์วันนี้เนี่ยอุปกรณ์เยอะนิดนึงนะเริ่มจากนี้ก่อนเป็นสเต็ปมันคืออะไรอ่ะพนมครับคือตัวนี้เนี่ยมันเอาไว้ออกกําลังกายอ๋อเหรอเป็นไอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับพนมถอยไปได้ไหมครับผมจะชนกำแพงอยู่แล้วฮะถอยไม่ได้แล้วอ่ะถอยตรงนี้นะตัวสเต็ปเปอร์เนี่ยเป็นตัวนี้นี่มีของเล่นนะครับวันนี้พนมจัดหนักยังไงครับพนมครับเวลาที่เนี่ยเดี๋ยวออกมาสุดใช่ไหมตรงนั้นพอดีเลยฝึกให้สะโพกเอียงเนี่ยนะครับเราต้องฝึกจากเราต้องการให้สะโพกเนี่ยมันเอียงต่ำแต่ละท่าได้โอเคนะครับดังนั้นเราจะฝึกท่านี้ท่าแรกเลยคืออาทีมันท่าเดียวแหละแต่ว่ามันฝึกสองท่าเอาเท้าขวาเนี่ยไว้บนสเตปเปอร์นะครับหย่อนเท้าซ้ายลงไปนะครับแล้วก็ลองทิ้งสะโพกลงไปให้เข็มขัดเนี่ยขาข้างซ้ายเนี่ยต่ำลงไว้ให้มากที่สุดต่ำลงแล้วจะเห็นว่าของผมเนี่ยต่ำมากเลยครับโดยมีข้อแม้ว่าเข่าขวาห้ามย่อต้องตรงไว้ใช่ไหมต้องตรงไว้ตลอดดังนั้นถ้าเราเอียงสะโพกซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าสะโพกขวาเนี่ยจะเอียงไปทางนี้ไม่เป็นไรครับผมตราบใดที่เบลไลน์หรือว่าเข็มขัดของคุณเนี่ยมันเอียงลงนะครับพอหย่อนไปจนสุดละนะครับสุดคิดว่าไปต่อแต่ตอนนี้ไม่ได้ละก็ให้ดึงสะโพกขึ้นมาให้สุดให้แรงนะดึงให้แรงหย่อนลงไปหย่อนครับก็ดึงขึ้นมาให้แรง
ครับการทำแบบนี้จะเป็นการฝึกเป็นการฝึกเอวเป็นเอวให้สะโพกเอียงได้เอียงได้นะครับขึ้นมาทำสองข้างโอเคนะเมื่อกี้เราฝึกเอียงสะโพกซ้ายต่ำครับสะโพกซ้ายต่ำของมันตอนไหนคนไหนตอนtransition swing back swing back swing ก่อนนะ back swing สะโพกซ้ายต่ำดังนั้นการฝึกซีกซ้ายเนี่ยจะเป็นการฝึกให้ back swing เนี่ยสะโพกซ้ายสามารถต่ำได้นะครับเช่นเดียวกันทางขวาเหมือนกันครับเอาสะโพกเอาขาซ้ายยืนบนแท่นทำกับกันว่างั้นขาซ้ายใช่ไหมใช่ไอ้ขาขวาหย่อนลงไปโอเคแล้วยืนขึ้นครับทำแบบนี้ก็ทำกับกันครับผมก็จะเป็นการฝึกที่สองแบบตรงนี้เนี่ยมันจะฝึกอะไรบ้างเวลาที่เราหย่อนสะโพกลงไปเนี่ยจะเป็นการ stretch หรือว่าเป็นการยืดยืดให้range of motion หรือว่ามากขึ้นให้ร่างกายสามารถยืดได้มากขึ้นอ่ะให้สะโพกเราสามารถเอียงได้มากขึ้นส่วนจังหวะที่เราดึงขึ้นมาเนี่ยจะทำให้สะโพกของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะมันก็จะเป็นสองดิวมากเลยนะนี่ฝึกความยืดหยุ่นแล้วก็ฝึกความแข็งแรงถูกต้องมันเป็นสองดิวในอันเดียวกันนะครับก็เขาเรียกว่าฮิปไฮเกอร์นะครับอยู่ในนี้อ๋อสะโพกไฮเกอร์ไม่ใช่ไฮเกอร์สะโพกไฮเกอร์ไม่ใช่โอเคก็ใช้บันไดบ้านได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาคุยกันก่อนโอเคโอ้คอมเมนต์เต็มเลยอ่านไม่ทันนะครับมันตะกุกตะกักเพราะว่าผมลืมปิดไลน์แล้วพอเนี่ยสัญญาณมันก็จะหายไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆวันนี้มาเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กันเล็กน้อยนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้คอมเมนต์เยอะเลยอ่านไม่ทันคุณปณิธานบอกว่ามีวิธีแก้ตีลูกดอกแค่บอกไปแล้วใช่ไหมมันเกี่ยวกับการแถมหนักตอนแบ็กสวิงหรือเปล่าครับก็เกี่ยวไหมวงแบนมากเหรอแถมหนักอาจจะไม่เกี่ยวนะอาจจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะครับชุนจีรศักดิ์บอกว่ามีปัญหาตอนอิมแพคลูกแล้วเท้าซ้ายจะไม่อยู่ปลายเท้าจะเปิดไปตามหน้าไม้แก้ยังไงดีครับอ๋ออิมแพคแล้วเท้าซ้ายหลุดนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นด้วยนะครับความยืดหยุ่นว่าเราสามารถที่จะบิดสะโพกเนี่ยคุณโอครับเดี๋ยวย้อนกลับผมคิดได้แล้วว่าวงแบนเนี่ยกับถ่ายน้ำหนักมีอาจจะมีผลกันนิดนึงโอเคอย่างแพทเทิร์นการถ่ายน้ำหนักเนี่ยครับมันมี2ลักษณะง่ายๆนะครับถ้าสมมติแบ็คสวิงเนี่ยถ่ายแล้วถ่ายจากไปขวาโดยตรงๆเลยเนี่ยโดยไม่หมุนสะโพกเนี่ยจะยกขึ้นนะหรือเราถ่ายน้ำหนักเนี่ยคือน้ำหนักเราเนี่ยตอนจดมันเท่ากัน2เต็มฝ่าเท้าใช่มั้ยครับดีเราหมุนโตไปข้างหลังเร็วน้ำหนักไปตกส้นเท้าเร็วให้ไปข้างหลังเป็นไปได้เหมือนกันทางอ้อมนะผมทางอ้อมนะเป็นทางอ้อมใช่คุณจิตบอกว่าตอนนี้แพ็คลูกลายไม่อยู่ก็อันนี้เป็นเรื่องของเรื่องธรรมดาเท้าซ้ายไม่อยู่อย่าไปซีเรียสมากนะถ้ามันยกเว้นว่าถ้ามันหลุดเลยอ่ะน่าจะต้องแก้ต้องไปดูพวกเวอร์ไอ้ลองไดอ่ะโอ้กระโดดกันโอ้หลุดทุกคนไม่ใช่ในไอ้นี้นะไอ้นี้ก็เป็นนะในทัวร์เนี่ยหลายคนเลยเนาะเยอะเยอะเยอะใช่ใช่โอเคเดี๋ยวใครที่เข้ามานะรบกวนช่วยกดแชร์หน่อยนะครับดึงยอดคนเข้ามานิดนึงนะครับใครที่ยังไม่กดแชร์รบกวนช่วยกดแชร์ด้วยนะครับจะเป็นวันนี้ Facebook ผมนี่เป็นการเทสแล้วกันนะถือว่าของ Facebook วันนี้เป็นการเทสเพราะว่าอ่านคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับสำหรับการใช้กล้องตัวใหม่คุณทัศน์ทําบอกว่าแทงสะโพกทีไรชิคเก้นวิงทันทีโอ้ไม่น่าเกี่ยวกับแทงสะโพกนะอาจจะพูดยากชิคเก้นวิงส่วนใหญ่แล้วผมว่ามันเป็นต้นเหตุมาจาก Over the Top อ่ะมันค่อมมาตีค่อมพอตีค่อมปุ๊บเนี่ยพอจะ Impact เนี่ยคนตีค่อมมันถ้าค่อมไปเลยแล้วปล่อยด้วยเนี่ยมันจะเข้าซ้ายดังนั้นมันก็เลยต้องขืนแขนไว้ไม่ให้มันเข้าซ้ายมันเป็นธรรมชาตินะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการตีค่อมมากกว่าคุณอดิศักดิ์บอกว่าการขึ้นต้องเริ่มต้นจากมินิฮาฟและควอเตอร์สวิงเสมอไปหรือเปล่าครับแบ็คสวิงหมายถึงว่าเริ่มเล่นใช่ไหมถ้าเริ่มเล่นก็ต้องเริ่มจากมินิสวิงไปก่อนถูกต้องนะครับคุณอาร์ตเอกสะโพกเร็วกับสะโพกเปิดไปรอก่อนอิมแพคยังไงครับสะโพกเร็วกับสะโพกเปิดไปรอก่อนสะโพกเร็วกับสะโพกเปิดไปรออิมแพคก่อนน่าจะเป็นเรื่องของลำดับมากกว่าลำดับร่างกายอาจจะไม่ถูกสะโพกเร็วเนี่ยอาจจะสะโพกเร็วแล้วก็เร็วไปเลยไม่มีการชะลอถูกไหมการเร่งลำดับการเร่งสปีดเนี่ยสะโพกเร็วแล้วมันถึงจุดนึงมันต้องชะลอนะเพื่อให้ลำตัวเนี่ยเร่งได้ถ้าเกิดว่าสะโพกเร็วไปเลยมันไม่ได้เพราะว่ามันเท่ากับว่าไม่รอให้ลำตัวเร่งเข้ามาโอเคคุณไอ้ก็ทักทายกันนะคุณตอง4คุณวัศกรคุณวัศกรนี่นิวล็อกผมแนะนำให้ไปหาหมอฝังเข็มหายแล้วนะครับใครสนใจหลังไมค์มาได้นะครับพี่วัศกรเข้ามาบ่อยนะครับเป็นนักเรียนผมด้วยอ๋อนักเรียนผมด้วยนะครับ
ก็แกลงรายปีไปแล้วครับโอเคนะครับใครมีคำถามอะไรก็ถามมาได้คุณปู่เจตคุณเจตชอบกระชากไม้มีวิธีแก้ไหมครับคุณไหนกระชากไม้ตอนขึ้นหรือช่วยปู่เจตหน่อยตอนน่าจะตอนขึ้นน่าจะตอนขึ้นหรือเปล่าตอนขึ้นก็เราว่าตอนขึ้นก็คือลากไม้หน่อยครับใช่ลากไม้แล้วก็น่าจะเป็นช่วงแบ็กสวิงเนี่ยถ้าเป็นตอนขึ้นเนี่ยให้ลองใช้ลำตัวใช้ลำตัวมากขึ้นนะครับครับให้แขนกับลำตัวเนี่ยเอาไม้เนี่ยบนอกครับว่าจับโชกขึ้นมานะครับประมาณนี้ครึ่งนึงอ่ะครับแล้วก็เอาด้ามเนี่ยชี้ไว้ที่หน้าอกอ่ะฮะแล้วก็ให้มันมาแบบอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นท่านี้ใช่นี่ช่วยเรื่องกระชากไม่ให้กระชากอย่างเงี้ยกระชากแน่นอนเนี่ยมันออกอย่างเงี้ยมือใช่เดี๋ยวโทษครับแล้วก็น่าจะตอบคำถามได้นะครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อผมถามว่าถ้าบิดสะโพกได้ดีการแถมหนักจะไปตามอัตโนมัติถูกต้องถ้าบิดสะโพกได้ดีนะครับใช่คุณกฤษสวัสดีครับโปรทั้งสองสวัสดีครับเดี๋ยวเรากลัวจะลืมเรื่องนี้นะครับคือเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการเอียงของสะโพกไปแล้วนะคิดว่าวันนี้อาจจะพูดอีกสักเรื่องสองเรื่องนะครับเรื่องที่ผมอยากจะพูดอีกเรื่องนึงเลยเนี่ยคือเรื่องของการหมุนสะโพกนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันไปแล้วว่าความเองการเองสะโพกเนี่ยมันสำคัญยังไงในทั้งเซตอัพแบ็คสวิงอิมแพคนะครับแต่ว่าอีกอันนึงเลยที่ทำให้สปีดเราเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือการบิดของสะโพกนะครับถ้าคุณบิดสะโพกได้ดีได้เร็วได้ถูกต้องนะครับสปีดจะเพิ่มขึ้นตีได้ไกลขึ้นแน่นอนดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการบิดสะโพกเนี่ยมันควรจะทำยังไงเดี๋ยวเราเริ่มจากแบ็คสวิงก่อนอาจจะโปรไนท์ไปสาธิตบ้างนะครับตอนเริ่มแบ็กสวิงนะครับเวลาที่เราเซตอัพเนี่ยอ่ะโคไนตอนที่เราเริ่มเซตอัพเนี่ยนะครับแนวสะโพกเนี่ยจะต้องขนานกับแนวทาร์เก็ตไลน์หรือว่าแนวสะโพกจะต้องชี้ค่อนข้างจะไปที่เป้าหมายหรือว่าขนานกับเป้าหมายลองหันมาด้านนี้นะครับนะแนวสะโพกเนี่ยถ้าเกิดว่าสะโพกคุณปิดมากเกินไปอันนี้ไม่ดีหรือว่าเปิดมากเกินไปอันนี้ก็ไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าปิดสมมติว่าปิดก่อนสมมติว่าปิดมากเกินไปครับสมมติว่าปิดมากเกินไปตอนเซตอัพนะถ้าตอนเซตอัพสมมติว่าปิดมากเกินไปเวลาแบ็กสวิงขึ้นมาเนี่ยแนวไม้มันจะลากเข้าด้านในลากเข้าด้านไหนนะครับซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆในสวิงแน่นอนหรือว่าถ้าเปิดเกินไปปนไนเปิดเกินไปเวลาแบ็กสวิงขึ้นมาก็จะออกนอกนะก็ทำให้ตีคล่อมลงมาอันนี้สาเหตุหนักเลยนะดังนั้นการเริ่มต้นเซตอัพเนี่ยนะควรจะให้แนวสะโพกเนี่ยขนานกับแนวที่เราเล็งวิธีง่ายๆเลยวางก้านไม้ไว้ข้างล่างแบบนี้นะครับวางก้านไม้ไว้แล้วก็จัดแนวสะโพกเนี่ยให้ขนานกับเส้นข้างล่างแบบนี้ก็เป็นการเซตง่ายๆนะครับทีนี้นี่คือเรื่องของการหมุนสะโพกนะตอนเริ่มต้นเนี่ยมันไม่มีการหมุนแน่นอนมันแค่เซตให้สแควร์ถูกไหมครับแต่ว่าเวลาที่เราเริ่มแบ็กสวิงขึ้นมาเนี่ยนะครับหลายคนแบ็กสวิงเนี่ยเข้าใจผิดคือพยายามมี2อันคือทําหมุนพกกับพยายามขืนพกเอาไว้ไม่หมุนเลย okay. มันมี2เคสอ่ะพอได้หันหน้ามาทางนี้เคสแรกบางคนเข้าใจว่าเวลาที่เราแบ็กสวิงเนี่ยเราต้องการที่จะหมุนให้ได้เยอะๆดังนั้นก็เลยหมุนมันเต็มที่เลยนะหมุนมันเต็มที่เลยคนเนี่ยเจอไม้ยังไม่ขยับเลยพอน้องสะโพกไปก่อนแล้วหมุนสะโพกก่อนไม้ขยับอ่ะMm-hmm. มันก็เลยพาไม้เนี่ยปุ๊บเข้าไปมุนเลยกระชากเข้าด้านในครับลำดับสวิงก็ไม่ถูกต้องละถ้าคุณหมุนสะโพกเยอะเพี้ยนทุกอย่างก็จะเพี้ยนหมดเลยหรือว่าอีกคนนึงพยายามที่จะล็อกสะโพกไว้เคยฟังมาว่าเฮ้ยฉันต้องขืนช่วงล่างไว้เยอะที่สุดกลายเป็นไม่หมุนแล้วพอแบ็กสวิงขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่าไหล่ก็ไม่หมุนเลยมันก็เกิดปัญหาเหมือนกันนะครับดังนั้นการหมุนสะโพกที่เหมาะสมเนี่ยนะครับสมมุติว่าไหล่เราหมุนไป90องศาแนวไหล่หมุนไป90เอาคร่าวๆเลยนะสะโพกหมุน45หมุน45ให้มันขืนกันไว้พอประมาณนะครับดาต้ามันรู้มันรวยได้คุณใช่5ถึง45ใช่นะครับก็องศาที่เหมาะสมสำหรับการแบ็คสวิงสะโพกเนี่ยหมุนสะโพกไปสักประมาณ35ไม่เกิน45องศาครับมีวิธีฝึกนะอ่ะโปรไนท์ให้เป็นให้คอสกันเป็นตัว x แบบนี้ครับครับวางไม้ไม้เนี่ยมันติดปลายเท้าฝั่งหนึ่งแล้วติดต้นเท้าฝั่งหนึ่งครับทั้งสองฝั่งครับถ้าใช้แบ็กสวิงอย่างเดียวก็ใช้แค่ข้างด้านนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราแบ็กสวิงขึ้นมานะครับอ๋อผิดด้าน
โอเคด้านนี้อ่ะฮะเดี๋ยวลองดูวิธีการฝึกแบ็คสวิงนะครับทีนี้เราไม่ต้องใช้ไม้ก็ได้ครับเราจะดูสะโพกนะครับหมุนมาเนี่ยให้มันเฉียงกับเข้ามุมนี้พอดีประมาณ45เนาะ45องศาบางคนเนี่ยไม่ยอมที่พนบอกว่าคืนไหมเนี่ยดูช่วงบนเนี่ยหมุนได้แค่นี้เองคือคุณไปดูรอยแม็กกินรอยเนี่ยเขาขืนได้เยอะแล้วเขาหมุนไหลได้เยอะแต่ว่านั้นคือนักกีฬา นักกีฬาคือเราพูดถึงนักกีฬาระดับโลกอ่ะเราอาจจะเปรียบเทียบตรงนั้นไม่ได้นะครับก็ต้องดูที่ร่างกายเราต้องมียอมนะพนมยอมให้สะโพกมันเคลื่อนมาตามสภาพนะเพื่อให้ร่างกายข้างบนมันหมุนได้คือสำคัญมากเลยไหลต้องหมุนได้แหละถ้าเกิดว่าเราไม่หมุนเลยเนี่ยก็ไม่ถูกต้องอย่างตอนนี้พนมครับไอ้พวกไอ้แอปพลิเคชันพวกนี้มันมีสามารถลากเส้นได้ถ่ายจากมุมข้างหน้าตรงๆนะครับเราสามารถวัดได้ถ้าหมุนมาที่ท็อปสวิงเนี่ยถ้ามันประมาณนี้นะมันหลังเราชี้ประมาณ90องศาเนี่ยดูสะโพกก็น่าจะเฉียงประมาณนี้นะมันก็จะวัดได้วัดมุมจากข้างหน้าอะไรเงี้ยครับมันจะผมคิดว่าตรงนี้วัดไม่น่ายากไหมอาจจะคือวัดเป๊ะๆยากมากเพราะว่าถ้าคุณไม่มีเครื่องวัดยากมากแต่ว่าวัดคร่าวๆผมคิดว่าพอได้ไหล90สะโพก45นะก็ถือว่าจะไม่ตัวยึดแต่ว่าถือน้อยกว่านี้นิดหน่อยไม่เป็นไรมากกว่านี้นิดหน่อยพอได้มันจะมี90 40 90กับ45ใช่มั้ยครับครับกับ80 40ได้มันก็จะเป็นเรโชเป็น2:1นะไหลหมุนไปเป็น2เท่าของสะโพกประมาณนั้นนะครับนั่นคือเรื่องของแบ็คสวิงทีนี้ผมเชื่อว่าแบ็คสวิงเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจหมุน45กับ90แต่ผมเชื่อว่าส่วนที่แบบหลายคนไม่เข้าใจเลยปนไหนเขาเรียกว่าช่วง transition นะ transition คือช่วงที่เราแบ็คสวิงไปจนสุดแล้วสะโพกจะเคลื่อนกลับมาเนี่ยนะสะโพกจะเคลื่อนกลับมาจังหวะนี้หมุนยังไงอ่ะลองสมมติว่าถ้าเราขึ้นสุดแล้วเราหมุนสะโพกอย่างเดียวเลยอย่างนี้ถูกไหมนะหรือว่าหลายคนเข้าใจว่าเวลาดาวสวิงกลับมาเนี่ยครับเราจะต้องถ่ายน้ำหนักอย่างเดียวเลยไม่หมุนเลยสมมติถ่ายน้ำหนักอย่างเดียวถูกไหมอย่างนี้นะครับมันก็มี2 อย่างนะครับบางคนบอกเฮ้ยโปรเราต้องชิฟน้ำหนักแล้วถ่ายน้ำหนักก่อนแล้วจึงหมุนสิหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องหมุนสะโพกสิจริงๆแล้วจะบอกว่ามันต้องมาพร้อมกันนะครับเดี๋ยวนะมันต้องมาพร้อมกันนะครับเวลาที่เราเริ่มดาวสวิงเนี่ยมันจะต้องมี2 ส่วนที่เกิดขึ้นคือ1ในเรื่องของการหมุนแน่นอนแหละเราหมุนไปแล้วตอนแบ็คสวิงนะครับเราหมุนสะโพกไปแล้วตอนแบ็คสวิงปนไหนทำท่าก่อนแบ็คสวิงขึ้นดังนั้นตอนดาวสวิงกลับมาเราต้องหมุนกลับถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราแบ็คสวิงไปเอาไปในแบ็คสวิงณตอนนี้น้ำหนักมันอยู่เท้าขวาถ้าเราหมุนกลับเลยเกิดอะไรขึ้นน้ำหนักก็อยู่เท้าขวาต่อไปแล้วก็ตีโต๊ะน้ำเสียงครับหมุนในลักษณะครับมันแบบเป็นเขาว่าแนว horizontal หรือแนวนอนเนี่ยมันไม่มีแรงไม่มีแรงถ้าหมุนในแนวนอนไม่มีแรงนะครับดังนั้นการหมุนสะโพกถูกต้องเราจะไม่หมุนสะโพกในทันทีแต่ว่าเราจะต้องมาพร้อมกับการเอียงสะโพกหรือการชิฟต์น้ำหนักนะครับเวลาที่เราแบ็คสวิงขึ้นไปเราต้องมีการชิฟต์น้ำหนักกลับมาหรือว่าให้สะโพกซ้ายเนี่ยสูงขึ้นสะโพกซ้ายสูงขึ้นพร้อมๆกับหมุนประมาณนี้นะครับดังนั้นการหมุนถูกต้องสะโพกซ้ายสูงแล้วหมุนมันเป็นลำดับที่ต้องบอกค่อนข้างจะพร้อมกันนะเราจะไม่บอกว่าเฮ้ยต้องถ่ายน้ำหนักก่อนแล้วก็ถึงหมุนหรือว่าหมุนก่อนแล้วให้ถ่ายน้ำหนักแต่ว่าคือตำแหน่งตรงเนี้ยมันเร็วมากบางทีช่วงทรานซิชั่นมันเร็วมากดังนั้นผมอยากให้คิดว่าให้มันเกิดขึ้นพร้อมกันเอียงสะโพกให้ซ้ายเริ่มสูงขวาต่ำแล้วก็เริ่มหมุนนะผมจะต้องทำท่าให้ถูกต้องหมุนฟืบขึ้นไปตบสะโพกขวาหมุนถูกต้องก็จะประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าสะโพกซ้ายเริ่มสูงขึ้นแล้วก็เข้าอิมแพคเนี่ยสะโพกซ้ายก็จะสูงเลยประมาณนี้ครับลองดูหมุนในแนวหมุนในแนวนอนนี่แหละครับไม่มีไม่ได้ต้องหมุนเหมือนที่คนเราบอกครับก็คือสะโพกซ้ายเนี่ยต้องขึ้นและได้เห็นอันเนี้ยครับคือสะโพกซ้ายผมเนี่ยครับเฉียงขึ้นไปข้างหมุนได้ขนาดเนี้ยโหดูดิม้ามันขีดแรงมากใช่แรงมากนะครับก็เห็นได้ชัดเลยว่าแรงต่างกันดังนั้นการตีกอล์ฟเนี่ยมันไม่ได้หมุนอย่างเดียวมันต้องมีการเอียงด้วย
วันนี้เราเลยพูดถึงเรื่องของทั้งการเอียงแล้วก็การหมุนสะโพกซึ่งมันแยกกันไม่ได้นะหลายคนอาจจะคิดว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนับไม่ได้ต้องไปด้วยกันโอเคอาจจะกลับมาคุยกันก่อนครับจริงๆแล้ววันนี้มีเรื่องมากกว่านี้แต่ว่าไม่อยากจะให้สับสนไปมากกว่านี้เอาเป็นว่าพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับจะได้พอเข้าใจวิธีการที่โอเคเราทำยังไงการเอียงสะโพกที่ถูกต้องนะทั้งเซตอัพแบ็กสวิงอิมแพคการหมุนสะโพกแบ็กเซตอัพแบ็กสวิงอิมแพครวมถึงการทรานซิชันนะครับหรือว่าช่วงเปลี่ยนจากแบ็กสวิงไปดาวสวิงคุณจะต้องมีการเอียงยังไงพร้อมกับหมุนถึงจะถูกต้องนะครับเดี๋ยวห้องอ่านคอมเมนต์หน่อยโอเคคุณปณิธานบอกว่าสอนที่ไหนครับสอนที่ RCA นะครับ RCA สวัสดีครับคุณแอนโทนิโอบอกว่าเล่นเวทโหนี่ฝรั่งเลยอ่ะ บอกเล่นเวทหนักมากๆมีผลเสียกับสวิงไหมคือเล่นเวทหนักต้องดูว่ามันเป็นเล่นแบบไหนเล่นแบบไหนถ้าเล่นโดยถ้าเล่นหนักมากๆให้บอดี้บิลไม่เวิร์กแต่มันต้องเป็นสปีดสปีดบวกน้ำหนักสปีดบวกน้ำหนักนะครับน่าจะดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นพวกแอโรบิกต่างๆเนี่ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรคุณไทเกอร์อูดมาแล้วโอ้ยคุณไทเกอร์อูดขาประจำขาประจำบอกว่าอะไรนะวันนี้ทำงานอยู่งานอยู่ขอตัวกลับไปดูย้อนหลังใช่เลยครับใครกดแชร์แล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณกิติพนิมาช้าเลยอุตส่าห์ตั้งตารอดันมีงานเดี๋ยวไม่เป็นไรดูย้อนหลังได้นะครับใครที่มาไม่ทันดูย้อนหลังได้คุณอาร์เด็กบอกว่าผมหมุนสะโพกซ้ายแล้วยกขึ้นกับมีอาการตีทับลูกบ่อยน่าจะผิดพลาดช่วงไหนโอ้อันนี้ผมเดาว่าได้เป็นช่วงลำตัวแล้วล่ะถ้าเกิดว่าสะโพกซ้ายสูงตอนอิมแพคแล้วตีท็อปเนี่ยน่าจะเป็นที่ลำช่วงลำตัวซึ่งเดี๋ยวเราไว้พูดกันโอกาสต่อไปคุณพนกพนุวิทย์มาแล้วโอ้วันนี้มีแต่คนมาช้าเกิดอะไรขึ้นน่าจะรถติดแบบเพิ่งจ่ายเงินคนยากจนคืออะไรอ่ะวันนี้รถติดเหรอใช่ไหมวันนี้รถติดมาวันนี้ถึงบ้านกันช้าคุณเล็กซี่ชัยบอกฟิตเนสส่วนไหนถึง Impact ได้แข็งแรงเข้าลูกแน่นครับอยากจะแนะนำช่วงสะโพกช่วงใต้ก้นนะเดี๋ยวปุ๋ยมีเอ็กซ์ไซส์หนึ่งมาแนะนำกันนะครับก็เป็นท่าเล็กบริดจ์อ้าวอีกแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวสาธิตใครกดแชร์แล้วกราบขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้ท่ายากมาวันนี้มีท่ายากท่าเอ็กซ์ไซส์สำหรับทำให้เข้าอิมแพคได้แน่นขึ้นนอนลงนอนลงแล้ว นอนลง วันไหนนอนลงนะครับนอนลาบลงนอนลาบลงไปเลยนอนหงายท้องหงายท้องหงายท้องโอเคหงายท้องเสร็จปุ๊บนะครับเอาแขนไว้ข้างๆลำตัวเอาขาสองข้างชันเข่าขึ้นสองข้างเลยโอเคกระดกก้นขึ้นสูงพี่เล็กรัชดาเตรียมดูแล้วนะครับเตรียมดูไว้กระดกสูงให้ก้นลอยจากพื้นนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับให้ยกขาข้างใดข้างหนึ่งขึ้นปุ๊บให้ขาตึงไม่ต้องสูงมากแค่ให้สูงระดับนี้นะครับแล้วก็ค้างเอาไว้สัก30วิประมาณนี้นะกล้ามเนื้อส่วนที่ใช้ปนไอชีตรงไหนตรงนี้เลยครับใช่ซึ่งมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆในการดาวสวิงนะครับตรงนี้ค้างไว้เอาแค่นี้ปวดอะไรก็ปวดอะไรกระดกขึ้นแรงๆเลยกระดกขึ้นไหมกระดกขึ้นนานแหละกระดกขึ้นนะแล้วลองยกอีกข้างนึงท่านี้นะครับกล้ามเนื้อส่วนที่ใช้ก็คือท่ากรูดแล้วกันนะกรูดก็คือจริงๆนะเป็นท่าบริหารง่ายๆนะครับแต่ถ้าอยากจะลึกซึ้งเนี่ยก็ต้องไปปรึกษาโค้ชฟิตเนสละครับโค้ชฟิตเนสที่เป็นกอล์ฟเฉพาะครับดีแล้วอีกท่านที่แนะนำเลยนะก็จะเป็นเรื่องของท่าซอสท่าสควอทนะผมได้ทำท่าสควอทดูหน่อยครับท่าสควอทเอามือชูขึ้นเอาโอเวอร์เฮดดิฟสควอทนะหันข้างโอเคหันข้างนะครับให้ชูมืออยู่ข้างบนอย่างนี้แล้วลองสควอทนั่งลงมาปึ๊บลงไปให้สุดท่านี้นะครับท่านี้จะช่วยได้มากเลยนะครับเป็นท่าง่ายๆที่ฝึกกันได้นะครับกดลงไปสมูทเลยนะครับปึ๊บลงไปนะฝึกกันได้โอเคมานี้ก่อนนะใกล้จะหมดเวลาแล้วเรามาคุยกันดีกว่าเมื่อกี้เข่าปนดังก็แก๊กนะครับคุณณัฐธินันท์บอกว่าสอนท่าสวิงลมหรือฝึกอยู่ที่บ้านหน่อยค่ะท่าสวิงลมหรอเอาเป็นการหมุนไหล่แล้วกันฝึกหมุนไหล่เดี๋ยวผมมาสาธิตให้ดู okay. คุณนัทนันนัทที่นันใช่ไหมโอเคแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวลองสาธิตดูถือก่อน
ก็มีท่านดูให้ดีนะครับดูให้ดีเลยนะคนใหญ่เนี่ยลายจมูกจะไม่หยุดจะยกไหล่ขึ้นให้จับไม้ไหล่ครับผมครับตัวนะครับแล้วลองแบ็คสวิงขึ้นให้เอาไหล่เนี่ยชี้ลงให้พื้นครับถ้าให้ดีมีก้านเนี่ยที่ตัวไหนบอกเมื่อกี้ก้านเนี่ยที่พื้นอย่างนี้นะครับครับแล้วก็แบ็คสวิงเนี่ยให้ไหล่ชี้มาแทนรองเท้าเราครับชี้ลงพื้นในขณะที่สะโพกมาครึ่งทางของผมมาสี่ห้าองศาครับลองดูนะท่านี้ถ้าทำถูกนะท่านี้จะได้ทั้งเกลียวนะฮะจะได้ทั้งการหุ่นไหล่ที่ถูกต้องครับบิ๊กเกนเนอร์บางคนส่วนใหญ่จะแบ็กสวิงแล้วเป็นแบบนี้คือตรงนี้อาจจะดูว่าเฮ้ยไม่น่าเป็นนะซึ่งเราก็เป็นเยอะมากครับเป็นเยอะมากๆนะผมเจอผมก็ยังงงเขาบอกกดแล้วครับพอแบ็กสวิงมาเขาเป็นดีครับถ้าสวิงลงหรือว่าเนี่ยอืมอันนี้เวิร์กมากโอเคถ้าให้โหวตเป็นหนึ่งในท่าที่ผมแนะนำนะครับอ่ะแป๊บหนึ่งโอเควันนี้จะครบถ้วนสำหรับสิ่งที่เราเตรียมมาสำหรับใครที่งงก็ถามเข้ามาได้นะครับมีเวลาสักประมาณ5นาทีนะตรงนี้โอเคเสียงมีปัญหาตัวใช่เสียงมันไม่ชัดใช่ไหมแม่วันนี้เทคนิคอล problem ปัญหาเทคนิคเยอะไปหน่อยนะแต่เดี๋ยวคราวหน้าผมจะลองแก้ไขเรื่องกล้องนะเราจะทำให้มันดีขึ้นนะใครมีคำถามอะไรตอนนี้ถามมาได้นะครับนะวันนี้เข้าไม่ถึง100คนน่ะแต่ว่าไม่เป็นไรคิดว่าน่าจะมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณด้วยแล้วก็ทั้งเสียงแล้วก็กล้องนะครับครบเลยครับปัญหานะก็ไม่เป็นไรถือว่าเยอะแล้ววันนี้พีคเกือบประมาณ80กว่าคนอยู่เหมือนกันนะครับไม่ถึง100แต่80กว่าคนก็วันนี้รถติดนะครับมีใครมาอีกไหมหรือว่าหายไปแล้วเนี่ยโอเคก็สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะสลับบ้างนะเราจะเน้นเรื่องเทคนิคอย่างเงี้ยทุกสองอาทิตย์แล้วกันแต่ว่าในสัปดาห์ที่ไม่ใช่เรื่องเทคนิคจะเป็นเรื่องที่แบบฟังสบายๆเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเทคนิคการตีไกลให้ง่ายๆขั้นตอนแต่ใครที่ชอบแบบเทคนิคลึกๆอ่ะเราจะมาอย่างเงี้ยคือสลับกันนะครับก็จะสลับกันมาบ้างสัปดาห์หน้าเนี่ยมันวันที่20ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้หรือเปล่ายังไม่รับปากแล้วกันเดี๋ยวต้องดูโปรไนท์ตารางโปรไนท์แล้วตารางผมก่อนว่า27เนี่ยเราจะมาไลฟ์กันหรือเปล่าถ้าไม่ไลฟ์ก็เป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้นะครับคุณนี้เดี๋ยวนะคุณมิ้งบอกว่าจบวงบาลานซ์ที่ซีกซ้ายไม่อยู่ครับต้องฝึกบาลานซ์ยังไงครับจบวงบาลานซ์ที่ซ้ายเมื่อกี้ให้ดิวไปแล้วใช่นะให้ดิวไปแล้วเล็กไอ้ตั้งเล็กบิดที่ตั้งขาขึ้นนะมันทำให้ขาข้างล่างแข็งแรงใช่แล้วโปรไนท์บอกไปแล้วเมื่อกี้เล็กบิดนะครับยกก้นขึ้นแล้วก็ยกขาคุณนิเวศคืนนี้ชมจากมหาสารคามกำลังรอรถเข้าโอ้โหชมจากมหาสารคามเลยเหรอโอ้สุดยอดมากนะครับขอบคุณมากนะวันนี้ใครกดแชร์ก็ขอบคุณจริงๆนะครับอาจจะมีปัญหาด้านเทคนิคไปบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าคราวหน้าก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นเดี๋ยวต้องดูของโปรไนท์เนี่ยว่าภาพจากกล้องโปรไนท์เป็นยังไงบ้างยังไม่รู้เลยใช่วันนี้ของผมเทสนะครับเทสก่อนอ่านไม่ได้เพิ่งใช้ครั้งแรกอ่านคอมเมนต์ยังไม่ได้เลยคุณอิกาเทเนียแอมคนนี้มาช้ามากเลยวันนี้มาช้ามาตอนจบแล้วไม่เป็นไรดูย้อนหลังแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกันเช่นเคยตอน 3 ทุ่มนะคืนวันอังคารจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวติดตามชมแต่ว่าจะไม่ใช่เรื่องเทคนิคลึกๆแล้วจะเป็นเรื่องสบายๆฟังเบาๆฟังเราคุยกันนะครับก็ติดตามชมกันได้นะทาง Facebook ของผมเองแล้วก็ทางของโปรไนท์นะโปรไนท์มีอะไรฝากมั้ยก็อยากให้ลองไปทบทวนดูนะครับถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็ลองไปเปิดดูเป็นตอนไปนะครับเป็นback swing อยากให้แยกเป็น back swing transition แล้วก็ impact เนี่ยลองไปดูว่าแต่ละส่วนมีรายละเอียดยังไงนะครับคือทำไลฟ์เนี่ยผมเข้าใจว่าเนื้อหาเนี่ยบางคนไม่เข้าใจนะตอนดูไลฟ์หรอกแต่ว่าเราสามารถดูย้อนหลังได้ก็อยากให้ไปทบทวนนะครับถ้าเกิดว่าสนใจเรื่องเทคนิคนึงไปทบทวนย้อนหลังดูซ้ำหลายๆรอบก็ได้นะครับก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับบางทีดูรอบแรกไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมวันนี้นะไลฟ์ครั้งที่9ของพวกเรา2คนครั้งที่10คือวันที่20ธันวาคมนะสัปดาห์หน้ายังไงก็อย่าลืมติดตามชมนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ